สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ทุกบ่ายวันเสาร์และสามารถฟังย้อนหลังได้ทางไทย PBS Podcast และก็ YouTube นะครับสัปดาห์นี้ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วและ5สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือไปเที่ยวมีเรื่องกับสุวรรณภูมิในประเด็นของความรู้ใหม่ล่าสุดท่านผู้ฟังที่เพิ่งจะฟังเป็นครั้งแรกอาจจะต้องตามไปฟังย้อนหลัง5ตอนที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ผมอยากจะขอต่อความรู้ใหม่ล่าสุดที่ค้างไว้ตั้งแต่เสาร์ที่แล้วที่เน้นความรู้ของนักวิชาการจากโลกตะวันตกและอินเดียเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาแต่เดิมนั้นในรอบร้อยปีที่ผ่านมาทั้งไทยและต่างประเทศสรุปไว้ว่าสุวรรณภูมิน่าจะมีจริงอยู่แถวแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ยังไม่ยืนยันหนักแน่นเพียงพอรวมทั้งอยู่ที่ไหนนั้นก็ยากจะรู้ได้เว้นแต่มีการศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีอย่างจริงจังให้มากขึ้นและพบหลักฐานใหม่ๆหรือตีความหลักฐานเก่าด้วยเครื่องมือใหม่เช่นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์หรือมุมมองใหม่ๆมีจุดสำคัญที่ถูกหยิบยกไว้ว่าก็คือ 1. หากพบหลักฐานที่ลึกถึงพุทธศตวรรษที่ 2, 3 อันร่วมสมัยสุวรรณภูมิที่ถูกกล่าวอ้างกันในโลกกรีกโลกโรมันและโลกอินเดียก็จะยืนยันมากขึ้นข้อที่ 2. ถ้าหลักฐานนั้นเกี่ยวกับอินเดียก็จะยืนยันสนับสนุนมากขึ้นข้อที่3ถ้าเกี่ยวกับพระพุทธศาสนายิ่งสนับสนุนใหญ่หากเจอ3อย่างเมื่อเสาร์ที่แล้วที่ผมหยิบยกไม่ว่าจะของเอียนโกลเวอร์สปีเตอร์สกิลลิงฮิวันชูประภาเรสุจันตรากอชเบเลนาเบเลนิสบริจิตบอเรลเจมส์แลงตันเบอร์นาร์ดกราตุสแอนนาเบนเนตแฮร์รี่ฟอกก็บอกหลายเรื่องแล้วนะครับว่าเลือกถึงพุทธศตวรรษที่2ที่3เยอะแยะไปหมดเลยนะครับข้อที่2ก็คือเกี่ยวกับอินเดียและเลยไปถึงโรมันด้วยซ้ำไปอันที่3ก็คือพุทธศาสนามากขึ้นมากขึ้นยาวไปถึงหลักฐานผูกไปถึงพระเจ้าอโศกด้วยซ้ำไปในสัปดาห์นี้นะครับอยากจะชวนมาฟังนักวิชาการไทยที่ผมขอเชิญช่วยทำงานความรู้ใหม่ล่าสุดนะครับผมเชิญ3ท่านด้วยกันคือท่านอาจารย์ศรีศักดิ์วัลลีโพดมท่านอาจารย์ภูธรภูมทนแล้วผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชวลิตขาวเขียวซึ่งเป็นคณบดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรส่วน2ท่านแรกนั้นเป็นนักวิชาการอาวุโสนะครับท่านแรกคือท่านอาจารย์ศรีศักดิ์วัลลีโพดมท่านก็หยิบยกหลักฐานงานที่ท่านเกาะติดมานานก็คือบ้านดอนตาเพชรและอู่ทองอันนี้เกาะมาตั้งแต่สมัยพ่อของท่านคืออาจารย์มานิตวัลลีโพดมลากยาวลงมาจนถึงคาบสมุทรโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านยันศรีศักดิ์เนี่ยหยิบยกกรณีของเขาสามแก้วและที่ปลายแดนของพม่าที่เกาะสองหรือจังหวัดมะลิวันท่านบอกว่าหลักฐานที่เขาสามที่บ้านตอนตาเพชรก็ชัดก็แข็งแรงมากแล้วแต่ยังไม่ยืนยันมากแต่เมื่อท่านมาเจาะนะครับหลักฐานที่เจอที่เขาสามแก้วและที่คอคอดกะของประเทศไทยไม่ว่าจะที่สุราษฎร์ธานีที่ระนองที่พังงานะครับลงไปถึงที่กระบี่แล้วก็เมื่อไปเจอที่จังหวัดมะลิวันก็คือที่เกาะสองในปลายแดนสุดของพม่า ก็คือคอคอดกะเนี่ยนะครับท่านบอกว่าชัดเจนละสำหรับท่านชัดเจนเลยแล้วประกาศเลยว่านี่แหละคือสุวรรณภูมินี่คือยุคสมัยแห่งสุวรรณภูมิตั้งแต่พุทธศตวรรษที่1มากันแล้วนะครับจนเกิดเป็นบ้านเมืองเป็นรัฐเล็กๆแล้วมีการค้ามามีการเคลื่อนย้ายมาตั้งถิ่นฐานเกิดเป็นความสัมพันธ์ท่านอาจารย์ศรีศักดิ์ถึงกับชี้ว่าเดิมที่ประเทศไทยเราเนี่ยชอบเรียกว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์หรือยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายหรือยุคหัวเลี้ยวหัวต่อประวัติศาสตร์หรือยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์นี่นะครับอันนี้
มีการเรียกกันอย่างนั้นตลอดมาเพราะว่าเชื่อว่าประเทศไทยเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์เนี่ยก็ราวๆสมัยทวารวดีคือหลังฟูนานหน่อยนึงนะฟูนานในพุทธศตวรรษที่8ที่9ที่10ทวารวดีเนี่ยบางท่านก็11 12 13บางท่านก็บอกว่าแถวๆ90ก็เริ่มแล้วนะนะครับท่านอาจารย์ศรีศักดิ์ชี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบนแผ่นดินที่คาบสมุทรนะฮะขอคอดกายเข้าสู่ยุคสุวรรณภูมิแล้วโดยเป็นยุคแรกเริ่มราวๆพุทธศตวรรษที่1ถึงพุทธศตวรรษที่3จากนั้นก็ค่อยๆก่อตัวพัฒนามากขึ้นในพุทธศตวรรษที่4จนถึงพุทธศตวรรษที่8เรียกว่ามีรัฐหรือยังไม่มีหลักฐานพอแต่พอพุทธศตวรรษที่8เนี่ยเกิดรัฐแรกแล้วที่ฟูนานแล้วก็มีหลักฐานว่าแถวๆนี้มีหน่วยนะใช้คำว่ามีหน่วยคล้ายๆรัฐเนี่ยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้คืองานของท่านอาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพดกที่สำคัญท่านอาจารย์ศรีศักดิ์ลงไปในพื้นที่ทุกที่เลยนะครับที่จังหวัดมะลิวันที่ก่อ2ก็ไปนะครับแล้วที่คอข้าวการเนี่ยท่านไปมาทั้งชีวิตงานที่2เนี่ยคือท่านอาจารย์ภูธรภูมทนนะครับท่านอาจารย์ภูธรภูมทนเนี่ยท่านบอกว่าหลักฐานที่ใช้กันมาแต่เดิมเนี่ยล้วนเป็นหลักฐานที่เปราะบางคำว่าเปราะบางก็คือใช้คำว่าไงอ่ะมันมีข้อโต้แย้งได้นะครับเชื่อถือได้ยากรับรองได้ไม่หนักแน่นพอเนี่ยนี่คือหลักฐานที่ใช้เนี่ยเปราะบางไปทั้งนั้นเลยและที่สำคัญไปกว่านั้นท่านอาจารย์บอกว่าถ้าจะหาให้หนักแน่นและไม่เปราะบางก็คือต้องหาหลักฐานยุคสมัยพระเจ้าอโศกอ่ะอันนี้ก็มาจากสมมติฐานว่าพระเจ้าอโศกเนี่ยทรงพระสนะพระอุตตรามางานของท่านอาจารย์ภูธรท่านก็หยิบยกว่าเอ๊ะการพบตรีรัตนะซึ่งใช้มากในสมัยร่วมสมัยกับพระเจ้าอโศกลูกปัดขันสำริดเครื่องประดับจำนวนมากที่คาบสมุทรเนี่ยเหมือนกับจะตอบนะแต่อาจารย์ภูธรท่านบอกว่าแต่ในทัศนะของท่านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่ปากแม่น้ำสตงที่อ่าวมอตามะนะฮะที่เขตมอตามะเนี่ยนะครับกับที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสักลุ่มแม่น้ำชีมูลจนไปถึงก้นอ่าวตังเกียเนี่ยจริงๆพบหลักฐานพุทธศตวรรษที่3เยอะมากแล้วของที่เจอเนี่ยเกี่ยวพันกับอินเดียทั้งนั้นเลยแม้จะยังไม่เจอเกี่ยวกับพุทธแข็งแรงมากนักเนี่ยก็เป็นปริศนามากที่จะต้องค้นคว้ากันต่อนี่ก็คือตอบ2เรื่องใช่ไหมครับก็คือลึกถึงพุทธศตวรรษที่2ที่3อันที่2คือเกี่ยวกับโลกตะวันตกโยงมาแล้วถ้าหากว่าลองลากเส้นนะจากอ่าวมอตามะมาเจ้าพระยามาลพบุรีป่าสักแล้วก็มาบางปอกแล้วก็ขึ้นไปที่ชีมูลแล้วไปที่ออกอ่าวตังเกียเนี่ยอันนี้คือเป็นเส้นข้ามคาบสมุทรเพียงแต่ข้ามตอนบนอันเนี้ยตอนทุกวันนี้มีการยกว่านี่คือเส้นทางอินโดจีนนะฮะถนนสายอินโดจีนก็ใช่เลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ภูธรยกมาก็คือต้องค้นคว้าหาความรู้ต่อยังไม่สามารถที่จะละเลยได้แต่ก็ไม่ได้รับรองได้อย่างหนักแน่นท่านที่3คือดร.ชวลิตขาวเขียวท่านเป็นนักธรณีวิทยานะครับแล้วก็ศึกษาเรื่องภูมิศาสตร์ธรณีวิทยาธรณีสันฐานนะครับงานของท่านเนี่ยท่านบอกว่าจริงๆแล้วเขตลุ่มแม่กลองท่าจีนแม่น้ำลพบุรีป่าสักบางปะกงเนี่ยร่วมสมัยภูมิศาสตร์บรรพกาลเมื่อประมาณ 3,000 ปีแล้วมีความเป็นไปได้ว่าจากหลักฐานที่ศึกษาทางด้านธรณีสันฐานธรณีวิทยาแล้วก็บัพพชีวินก็คือใช้คำว่าอะไรพวกอนูละอองเกสรของไม้ต่างๆรวมทั้งหลักฐานทางโบราณคดีที่มีการขุดค้นเนี่ยเป็นไปได้ว่าตลอดแนวเส้นแม่กลองท่าจีนมาจนถึงก้นอ่าวไทยแล้วก้าวไปที่ลุ่มแม่น้ำบางปะกงเนี่ยจนไปถึงออกปากแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นอีกเส้นทางหนึ่งของการข้ามจากตะวันตกมาตะวันออกและท่านเรียกว่าปากโขงปากมังกรแล้วอาจจะเริ่มมาตั้งแต่ยุคสุวรรณภูมิแล้วเพียงแต่หลักฐานที่พบนั้นยังไม่มากพอ
ที่พบมากเนี่ยก็มาสู่ยุคทวารวดีแล้วทั้งหมดนี้ก็ต้องศึกษากันต่อทีนี้งานของฝ่ายจีนมีไหมผมเนี่ยได้เชิญดร.เสี่ยงเจ้าหลินเสี่ยงนะครับกับโปรเฟสเซอร์ลินนะครับให้ช่วยเขียนบทความให้ด้วยทั้งสองท่านเนี่ยใช้หลักฐานการขุดค้นทางโบราณคดีที่ก้นอ่าวตังเกียก็คือที่เมืองท่าเหอผู่เมืองท่าเหอผู่เนี่ยตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ำไข่มุกนะฮะปากแม่น้ำไข่มุกเนี่ยซึ่งในอดีตเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นแหล่งไข่มุกและเป็นเมืองท่าค้าขายมาแต่โบราณแล้วไม่ไกลกันนักที่กวางโจวเนี่ยถ้าหากท่านเคยจำได้ที่ผมพาไปหาเรื่องกับจินซีนะครับหรือเส้นทางสายไหมเนี่ยตรงนั้นนะฮะจินซีเคยยกมาตีเพื่อตั้งฐานเพื่อทำการค้าและแสวงหายาอาวุธยาอายุวัฒนะที่นั่นฉะนั้นเนี่ยงานของดร.เสี่ยงกับดร.โปรเฟสเซอร์ลินเนี่ยนะครับท่านใช้ฐานที่พบที่เหอผู่ซึ่งมีสุสานประมาณหมื่นสุสานสมัยสุสานสมัยราชวงศ์ฮั่นก็ราวพุทธที่4พุทธถึงพุทธที่6ก็ร่วมสมัยส่วนนะครับนะครับดร.เสี่ยงบอกว่าในสุสานหมื่นกับสุสานเนี่ยเขาขุดแล้ว1,000 สุสานเขาพบหลักฐานคือเครื่องเส้นสังเวยบรรพชนที่อยู่ในสุสานเนี่ยผมเคยเล่าไปบ้างแล้วเรื่องของเส้นทางสายไหมทางทะเลที่ต้นทางนะครับเขาพบลูกปัดเขาพบชามแก้วแล้วพบอื่นๆที่ไม่เคยพบบนเส้นทางสายไหมทางบกแต่พบที่เหอผู่เป็นจำนวนมากแล้วก็เป็นปริศนาว่ามันมาถึงที่นี่ได้ยังไงจากการศึกษาของเขาเทียบกับพงศาวดารสมัยราชวงศ์ฮั่นที่บอกว่าแต่ก่อนนั้นออกจากจีนเนี่ยถ้าจะไปค้าที่หวงฉีก็คือที่อินเดียจะต้องเลาะเรือมาเลียบฝั่งก็คือเลียบฝั่งเวียดนามมาแล้วมาถึงจุดหนึ่งเขาบอกว่าต้องขึ้นบกแล้วก็เดิน10วันแล้วก็ไปนั่งเรืออีก20วันก็ไปถึงอินเดียถามว่าเดิน10วันนั้นอยู่ตรงไหนก็เป็นที่ถกเถียงกันว่าอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้นนะครับถ้าท่านไปฟังย้อนหลังผมก็จะชี้ประเด็นนี้ตลอดมาทุกคนก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแน่เดิน10วันบางท่านบอกว่าอยู่ที่เกดะปัตตานีไปเกดะเขาบอกว่ายาวเกิน10วันไม่ได้บางท่านบอกว่าอยู่ที่แถวนครปฐมเดินไปอู่ทองดอนตาเพชรแล้วก็ไปออกที่ทวายหลายท่านก็บอกว่าเกิน10วันยิ่งสมัยโบราณด้วยไม่ได้มีถนนแต่งานของเซี่ยงเซาหลินกับโปรเฟสเซอร์ลินเนี่ยบอกว่าเมื่อมาเอาหลักฐานที่เจอที่ก้นอ่าวตังเกียมาเทียบกับหลักฐานที่เจอที่คอคอดกระทั้งฝั่งเขาสามแก้วแล้วก็ฝั่งภูเขาทองบางกล้วยหรือแม้กระทั่งที่ตอนล่างของพม่าเนี่ยปรากฏว่าของที่พบเนี่ยเหมือนกันมากนะครับในขณะที่เขตอื่นยังไม่เจอหลักฐานที่เหมือนและคล้ายกันมากแล้วก็ร่วมสมัยกันด้วยไม่ใช่แค่เหมือนอย่างเดียวมีความร่วมสมัยร่วมวัฒนธรรมคือแก้วก็แก้วแบบเดียวกันเป็นภาชนะก็เป็นภาชนะแบบเดียวกันเป็นลูกปัดก็ลูกปัดลักษณะเดียวกันไม่ว่าจะเป็นแก้วหรือเป็นหินอย่างนี้เป็นต้นและที่สำคัญก็คือที่คอคอดกะเจอหลักฐานสมัยราชวงศ์ฮั่นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องถ้วยไม่ว่าจะเป็นคันช่องสำริดหรือหัวแหวนที่เป็นหลักฐานของกรีกและโรมันด้วยเหตุนี้งานของฝ่ายจีนก็ชี้ว่าเส้นทางที่เดินข้าม10วันบนแผ่นดินนั้นอยู่ที่คอคอดกะน่าจะแน่โดยมี Port of Entry จากจีนก็คือเข้าที่เขาสามแก้วและ Port of Departure ก็น่าจะอยู่ที่แถวปากจันทร์ของระนองนะครับทั้งหมดนี้คือสิ่งที่นักวิชาการทั้ง15ท่านได้ทำให้มานะครับเพื่อนำมาประกอบเป็นชุดความรู้ว่าด้วยสุวรรณจากชุดความรู้นี้นะครับนำมาสู่บทสรุปที่สำคัญที่ต่อมานะครับหรือณวันนี้เนี่ย
รัฐบาลก็ได้ให้ความเห็นชอบและประกาศตั้งสถาบันสุวรรณภูมิศึกษาขึ้นมาถามว่าบทสรุปทั้งหมดนี้สรุปไว้อย่างไรนั้นเนี่ยโดยละเอียดคงจะต้องฟังตอนหน้านะครับคือตอนที่7นะครับว่าด้วยการเที่ยวมีเรื่องของสุวรรณภูมิแต่ผมอยากจะประมวลให้รวบยอดนิดนึงก่อนนะครับว่าจากการศึกษาในระยะ100ปีที่ผ่านมานั้นงานการศึกษาส่วนใหญ่จะเริ่มจากการสืบสวนจากนิทานชาดกฝ่ายอินเดียพงศาวดารและบันทึกต่างๆทั้งของอินเดียของลังกาของกรีกของโรมันและของจีนรวมทั้งของฝ่ายเปอร์เซียและอาระเบียซึ่งไม่มากนักก็ตามอันนั้นเป็นของชุดแรกที่ทำการศึกษาจากนั้นจึงเป็นการศึกษาค้นคว้าสืบเสาะเชิงประวัติศาสตร์เทียบเคียงกับวิทยาการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิศาสตร์ภาษาศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมวิทยาตลอดจนเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์การเมืองที่สำคัญที่นำมาสู่งานการความรู้ใหม่ที่กำลังมาสนับสนุนสุวรรณภูมิก็คือมีการนำวิทยาการด้านหลักฐานโบราณคดีและการตรวจสอบด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ต่างๆนี่เป็นมีความสำคัญมากเดิมเนี่ยเวลาเจอวัตถุก็ดูความคล้ายด้วยสายตาเท่านั้นแต่ในระยะหลังสามารถเอามาวิเคราะห์องค์ประกอบทางวิทยาศาสตร์ของแก้ววิเคราะห์องค์ประกอบทางวิทยาศาสตร์ของหินวิเคราะห์องค์ประกอบของทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในเนื้อดินรวมทั้งการวิเคราะห์ทางด้านเรณูวิทยาว่าด้วยละอองว่าด้วยเม็ดพันธุ์ว่าด้วยสิ่งต่างๆในรอบ10ปีเนี่ยมีความก้าวหน้ามากในเรื่องของวิธีวิทยาทางวิทยาศาสตร์และนักวิทยาการทั้งไทยและต่างประเทศก็ได้นำสิ่งเหล่านี้มาใช้ประกอบในบทสรุปเท่าที่ประมวลสุดท้ายเนี่ยพบว่าทุกงานเท่าที่นำมาประกอบในการศึกษาชิ้นนี้ล้วนสรุปต้องตรงกันว่าสุวรรณภูมินั้นไม่ได้เป็นเพียงดินแดนในจินตนาการที่เลื่อนลอยแต่มีความเป็นไปได้มากที่จะมีอยู่จริงตั้งอยู่ณอาณาบริเวณระหว่างอินเดียกับจีนที่ทุกวันนี้เรียกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทุกวันนี้เราก็รวมเป็นประชาคมอาเซียนเหมือนกับเทมเพลตกันเลยโดยยังไม่มีข้อยุติว่าเป็นเพียงอาณาบริเวณเป็นรัฐหรืออาณาจักรและตั้งอยู่หน้าตำแหน่งแห่งหนจำเพาะที่พิกัดใดที่สำคัญคือเป็นฐานสำคัญของการก่อเกิดรัฐแรกคือฟูนันที่คลี่คลายต่อเนื่องเข้าสู่ยุคสมัยประวัติศาสตร์ของอาณาบริเวณนี้โดยเฉพาะทวารวดีสำหรับกรณีไทยเรานะครับตามลำดับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่10เป็นต้นมาเป็นไงครับพอที่จะเห็นภาพร่างของสุวรรณภูมิว่าเป็นอย่างไรแล้วจะคลี่คลายความโต้แย้งในใจแค่ไหนยังไงก็ตามทางฝ่ายพม่าก็ยังยืนยันว่าอยู่พม่านะครับทางฝ่ายมาเลเขามีหลักฐานว่าอยู่ที่มาเลทางฝ่ายเวียดนามก็บอกว่าเวียดนามที่เขมรก็เจอจารึกก็บอกว่าอยู่ที่เขมรที่ลาวก็บอกว่ามีสุวรรณเขตเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับทฤษฎีมุมมองจุดยืนรวมทั้งการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในระยะหลังๆมาแต่อย่างไรก็ตามสถาบันสุวรรณภูมิศึกษาเกิดขึ้นแล้วแล้วจะทำอะไรอย่างไรบ้างงานการศึกษาเรื่องสุวรรณภูมิที่ผมและคณะได้ทำไว้และนำมาสู่การก่อเกิดสถาบันสุวรรณภูมิศึกษาเป็นอย่างไรยังไม่จบนะครับเพราะการกลับมาใหม่ของสุวรรณภูมิรอบนี้ไม่ใช่กลับมาว่า
อยู่ที่ไหนมีหรือไม่อยู่ที่ไหนใช่ที่ประเทศฉันไหมแต่จะเป็นการกลับมาในเชิงมิติแห่งคุณค่าที่เปลี่ยนใหม่หมดโดยในงานชิ้นนี้ได้สรุปว่ามี5คุณค่าแห่งสุวรรณภูมิที่สำคัญมากแล้วสำคัญขนาดที่ประกอบได้ต่อเนื่องกันเลยครับกับการขับเคลื่อนเรื่องประชาคมอาเซียนที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ทุกวันนี้นอกจากนี้แล้วยังสอดรับกับการขับเคลื่อนโลกรอบใหม่ที่แม้จะมีโควิดกำลังแบบกำลังวุ่นกันอยู่เนี่ยเราก็จะเห็นประพริมประพายของการพยายามที่จะต่อรองหรือขับเคลื่อนเรื่องของเส้นทางหรือการค้าในอาณาบริเวณนี้คงทราบนะครับว่าเมื่อไม่นานนี้ทางฝ่ายจีนเพิ่งจะท้วงโลกตะวันตกที่จัดการชุมนุมกองทัพเรือกันในทะเลจีนใต้ทั้งหมดนี้คือยุทธศาสตร์สำคัญนะครับที่จะตอบโจทย์ของการพัฒนาประเทศไม่น้อยทีเดียวครับพบกันกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชายังไม่จบเรื่องสุวรรณภูมิยังมีอีก2ตอนครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา